เอาละครับเราจะเริ่มจากการไปที่ World Wide Web Node.js.org ซึ่งพอเข้ามาที่เว็บแล้วเนี่ยเราจะเห็นปุ่ม install อยู่อันหนึ่งนะครับเด่นเป็นสง่ามากเลยให้เราทำการกดปุ่มนี้ครับมันก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่เหมาะสมกับระบบของเรามาซึ่งถ้าเกิดคุณใช้โปรแกรม Safari ดาวน์โหลดอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยไฟล์สำหรับการติดตั้ง Node.js ก็จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเซฟเอาไว้ที่อื่นก็อย่าลืมไปเปิดที่โฟลเดอร์นั้นนะครับเอาละครับเมื่อทำการดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเปิดตัวไฟล์แพ็กเกจของโนดขึ้นมาซึ่งจะขึ้นเป็นหน้าจอสำหรับการติดตั้งแบบนี้ครับ Continue Continue Agree Install อาจจะมีการถามพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมีการตั้งพาสเวิร์ดของแอดมินเอาไว้ก็ให้ทำการกรอกไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบอกแบบนี้นะครับ complete successfully กด close เสร็จแล้วเปิดโปรแกรม terminal ขึ้นมาจะให้ทำการทดสอบนะครับว่าเราทำการติดตั้ง Node.js เสร็จสมบูรณ์จริงหรือเปล่าโดยการพิมพ์คำสั่ง npm แล้วก็ enter ถ้าเกิดขึ้นหน้าตาประมาณนี้ก็แปลว่าตัว Node Package Manager ที่เราดาวน์โหลดมาติดตั้งพร้อมที่จะถูกใช้งานแล้วครับ